ื่อเพื่อนเต็มที่เสมอช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนอ่ะวันนี้นานๆครั้งเราได้มาเจอกันใกล้ชิดอย่างนี้สักทีนะครับพี่อ่านให้มันเนียนๆหน่อยอ่านให้มันมีอารมณ์หน่อยพี่นานๆครั้งเราได้มาเจอกันใครคิดอย่างนี้สักทีมีอารมณ์ยังดูเอาแล้วแต่มึงเลยพี่ไปตามงานเนี่ยวงเราก็จะรู้ว่าคนที่มาดูงานเราก็จะเปลี่ยนหน้าไปทุกครั้งครั้งนี้ขออนุญาตพูดคุยกันซะหน่อยดีกว่านะครับใครอยากจะถามอะไรบ้างจะเกี่ยวกับเพลงไม่เกี่ยวกับเพลงก็ได้จะเกี่ยวผมหรือไม่เกี่ยวกับผมก็ได้นะครับถามได้หมดเลยถามได้หมดเลยนะครับก็อยากจะถามอะไรก็ถามมีคำถามอะไรอยากจะถามไหมครับนี่คือพี่ป๊อปทุกวันบางทีก็ฝนตกใช่ใช่ครับอยู่ๆก็หนาวแล้วก็ร้อนในวันเดียวกันครับอันนี้บ่นหรือถามครับไม่อันนี้กำลังจะเข้าคำถามอ๋อนี่กำลังจะเข้าคำถามกำลังจะเข้าคำถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ป๊อปคือหมายถึงว่ามันจะเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงอะไรไหมคะเกี่ยวกันไหมอ๋อได้เข้าใจไหมเข้าใจนะแต่ไม่เข้าใจเฉยว่าถามทำไมก็อยากถามอ่ะเออเข้าใจว่าวันนี้ทุกวันนี้โลกเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงครับพี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับแรงโน้มถ่วงที่มันเปลี่ยนไปหรือไม่ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะถามผมเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงมันเปลี่ยนไปด้วยเหรอครับทุกวันนี้อ้าวคุณไม่รู้ไม่รู้ครับคนนี้ก็ถามนี่คือถูกต้องเลยนะครับในกฎใหม่ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าถามผมว่าจริงๆไม่เกี่ยวกับสิ่งไม่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงครับพี่ผมว่ามันเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำร้ายกับโลกมันเริ่มกลับมาแล้ววันนึงมันจะกลับมาทุกอย่างมีผลพวงซึ่งกันและกันคงไม่ได้เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงนะครับนี่คือหนึ่งคำถามแล้วมีคำถามไหนอีกไหมฮะถ้ามีคนทักว่าพี่ป๊อปเหมือนที่ก๊อปซิงเหนือเสือใต้พี่จะตอบยังไงครับอ่ะลองทักมาก่อนลองเป็นคำถามที่ทักมาเราจะได้แบบบอกได้อ่ะสมมติเจอกันพั่วปึ้งก๊อปพี่ก๊อปก๊อปอันนี้แรงไปอันนี้แรงไปนิดนึงแรงไปตอบงี้ถือรุนแรงไม่ได้ตอบอย่างนี้ในความเป็นจริงเราก็จะคนทักทายก็รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่แล้วนะครับก็อ๋อจริงๆนั่นน้องผมน้องก๊อฟไอ้ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นะครับผมก็จะเป็นผมเป็นเคนจูเดตอะไรเงี้ยเราไม่รู้มีคำถามไหนอีกไหมฮะยกมือนะครับตรงนี้ค่ะจะถามพี่ป๊อปว่าเสียงพี่ป๊อปหล่อแบบเนี้ยเคยทำสาวๆหลงไหมคะเฮ้ยสิ่งก็ไม่ได้รออะไรหรอกครับหน้าหล่อกว่าใช่ไหมคะเปิดมีดเฮ้ยเดี๋ยวดีใจขนาดนั้นถ้าถามว่าเคยทำสาวหลงไหมครับอันนี้ชัดเจนเลยผมขออนุญาตตอบอย่างจริงจังตรงนี้นะครับตอบมาเลยพี่เคยบอกงี้เคยเลยทำยังไงครับมีครั้งหนึ่งนะครับผมได้มีโอกาสจะต้องไปสถานที่หนึ่งที่ตรงบางปูนะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่เป็นดาราโทรมาหาผมพี่ป๊อปช่วยบอกทางไปบางปูนิดนึงน้องไปโผล่สมุทรปราการนะครับทำสาวหลงเรียบร้อยโอ้โหขอบคุณมากครับทุกคนมีอะไรจะถามสวัสดีพี่ป๊อปค่ะจะถามพี่ป๊อปว่าพี่ป๊อปดูเป็นคนเป็นผู้ชายอบอุ่นมีแบบโรแมนติกหรือว่ามีแบบมีถุงยางไหมเหรอโรแมนติกนะโรแมนติกพี่ก็โรแมนติกไงมีความโรแมนติกไหมอย่างนี้ใช่ไหมก็ถามกันที่คุณรู้นั่นเหรอค่ะจะถามว่าพี่ป๊อปมีช่วงเวลาที่โรแมนติกแบบไหนบ้างคะถามว่ามีช่วงเวลาโรแมนติกบ้างไหมใช่ไหมครับพี่ครับคงมีบ้างนะคนเรามันต้องมีกันบ้างแหละแล้วก็จริงๆผมว่าผมเป็นคนโรแมนติกพอสมควรเลยนะยังไงครับต้องมีตัวอย่างอย่างสมมุติว่าอย่างวันเกิดแฟนหรือวันเกิดอะไรเงี้ยเราก็จะแบบส่งสติ๊กเกอร์ Happy Birthday ไปให้เขาอันหนึ่งเลยปึ๊บจบเลยนี่สุดยอดเลยพี่โคตรโรแมนติกเห็นไหมคือผู้ชายบางคนเนี่ยมันคิดแล้วไม่ทำเราเนี่ยเป็นคนคิดแล้วทำพอแฟนเราเห็นสติ๊กเกอร์แบบ Happy Birthday เขามือสั่นปุ๊บๆๆซึ้งใจเลยใช่ไหมพี่ไอ้อ้วนอย่าให้กูเห็นขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่นะบริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทาง
ที่ดูทางทีวีหรือว่าใครที่ดูทางตู้เย็นก็แล้วแต่ท่านก็สามารถที่จะดูกันได้ก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วก็หวังว่าบทเพลงของพวกเราคงจะมีส่งผลที่ดีต่อหลายคนบ้างนะครับช่วงเวลาต่อไปเป็นการรวมเพลงที่น่าจะเป็นที่รู้จักกันมาบ้างนะครับลองฟังกันครับทุกคนเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจจนไม่อยากทำกลัวว่าเธอเปลี่ยนไปได้จิบเพียงลมหายใจแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันแค่เพื่อนเท่านั้นแต่มันเกินห้ามใจแต่ที่ค้างในความรู้สึกว่าลึกๆเธอคิดยังไงรักเธอเท่าไรแต่ไม่เคยพูดกันอะไรที่อยู่ในใจก็แก้เอาไว้มันมีความสุขแค่นี้ก็ดีมากมายเธอจะมีใจหรือเปล่าเธอแค่มองมาที่ฉันหรือเปล่าที่เราเป็นอยู่นั้นคืออะไรเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจจะไม่อยากทำกลัวว่าเธอเปลี่ยนไปขอบคุณมากด้วยก่อนนะนั่งคนเดียวแล้วมองกระจกที่สะท้อนแสงจันทร์วันเป็นโดดเดียวกับความเหงาอยู่กับเหงาที่พูดไม่เป็นฟังเพลงเดิมๆที่เรารู้จักแต่ไม่รู้ความหมายของมันหากฉันจะหลับตาลงสักครั้งแล้วพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์หากความรักเกิดในความฝันเราจุ่มพิษโดยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคืนละวันอย่างที่ฉันไม่เคยต้องการแต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อตำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอสมซ่าบรรยากาศกันนะครับก็ชูมือขึ้นปรบมือพร้อมกันสวยงามมากก็งามเหลือเกินฮะปฏิทินไม่บอกคืนละวันอย่างที่ฉันไม่เคยต้องการจะอยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอปล่อยให้เขาไปดีกว่าแล้วมันจะผ่านไปด้วยดีและใจของเธอจะเปลี่ยนไป
ขอบคุณรายการนั่งเล่นมากนะฮะขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอบคุณที่อยู่ทั้งบ้านแล้วก็ขอบคุณแบ็คอัพพวกเราส่งเสียงให้ซูเปอร์เวซี่แบนด์นะครับทุกคนท่อนต่อไปท่อนสำคัญทุกคนมาเอามาฝืนใจเรานึกถึงบรรยากาศตอนที่เราอยู่กับพี่ป๊อปอะตอนนั้นอะแล้วเราก็รู้สึกมีแอบร้องไห้ด้วยพี่ป๊อปมีคุณภาพเหมือนเดิมสิ่งที่ดีมากกว่าเดิมคือเสียงที่ใสขึ้นแล้วก็ยังร้องเพลงได้คุณภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเหมือนจะไม่มีอะไรแบบหวือหวาแต่จริงๆแล้วมันมีความใกล้ชิดระหว่างแฟนเพลงจริงๆของพี่ป๊อปที่มากันในวันนี้แล้วก็มาฟังมาให้กำลังใจกันจริงๆอ้วนสุดยอดมาฟังตอนเล่นสดก็โอเคเลยอ่ะอินมากพอได้เข้ามาใกล้ชิดอ่ะรู้สึกว่าพี่ป๊อปเป็นคนตลกมากก็จะติดตามพี่ป๊อปตลอดไปเลยนะคะนั่งเล่นสตูดิโอสัปดาห์หน้าพบกับโปเตโต้อย่าชิงย้อนชิงตัวลงก่อนที่ลืมมันไปปล่อยมันซึมซาบน้ำตาที่จนแห้งไปเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งปิดนะครับติดตาม GM Bauer กด Subscribe ด้านบนนี้ได้เลยนี่แสงมาด้วยมึงครับปึ้มกดแงะกด